สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันมีเมนูไข่เจียวใบยี่ราแบบง่ายๆและรวดเร็วมาแนะนำทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมใบยี่ราเมื่อคุณได้ใบยี่ราแล้วให้คุณนำใบยี่รามาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นใบยี่ราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณพักไว้ก่อนต่อมาให้คุณเตรียมหอมแดงให้คุณนำหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะต่อมาให้คุณเตรียมไข่ให้คุณตอกไข่ใส่ถ้วยปรุงรสด้วยผงปรุงรสรสหมูใส่น้ำปลาใส่หอมแดงเมื่อคุณปรุงรสไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณใส่ใบยี่ราที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อไข่สุกถูกใจคนแล้วให้คุณตักไข่ใส่จานเมนูไข่เจียวใบยี่ราแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ